สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้วันที่25ธันวาคมซึ่งมันเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองเย้โรงเรียนใครจัดงานวันนี้ใครหยุดเรียนบ้างส่วนใหญ่ก็จะไปโรงเรียนนะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนาะหรือว่ารวบยอดไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปจัดวันปีใหม่ด้วยก็ไม่รู้เนาะวันนี้เราก็จะมาพาแตงโมเด็กน้อยน่ารักของเราเด็กสาววันนี้มีอะไรเล่าซิแตงโมไม่มีอะไรหรอกค่ะวันนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสแตงโมก็อยากจะบอกว่าแอบชอบรุ่นพี่คนนึงแต่ไม่กล้าบอกเนี่ยเดี๋ยวปิดเทอมหน้ารุ่นพี่เขาก็จบไปแล้วเราก็เลยจะมาสารภาพรักในวันคริสต์มาสดูสิคะว่ารุ่นพี่เขาจะยอมรับรักเราหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูรุ่นพี่คนนั้นกันเลยนะคะว่าจะหน้าตาหล่อหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรุ่นพี่ของใครหลายๆคนหรือเปล่าทำไมถึงชอบรุ่นพี่คนนี้ล่ะคะก็พี่เขาเป็นคนน่ารักนะคะผมสีดำตาสวยไม่ใช่คนนี้นะคะหัวเขียวไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูซิมาโรงเรียนหรือยังนะเฝ้ามาตั้งหลายปีแล้วอ่ะแต่ก็ไม่กล้าบอกวันนี้วันดีเลยต้องขอพูดสักหน่อยไหนๆก็เขาก็จะจบไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ก็ไม่รู้จะวันไหนแล้วหรือว่ารอวันวาเลนไทน์ดีนะวันนั้นน่าจะเหมาะกับวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่สิวันนี้แหละวันดีสารภาพรักวันคริสต์มาสโหดีจะตายไปโซระวันนี้มาเช้าจังเลยนะใช่วันนี้ฉันมาเช้าเลยแหละว่าแต่เธอทำไมวันนี้มาเช้าจังล่ะไม่บอกหรอกความลับไม่เป็นไรเฮ้ยคนนี้ฉันก็เคยแอบชอบนะเป็นแฟนฉันแหละตอนอนุบาลแต่ตอนนี้เลิกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันดีกว่ารุ่นพี่ของฉันคนไหนเนี่ยเฮ้ยยังไม่มาโรงเรียนอีกหรออ้าวเจอแล้วนี่ไงเราต้องแบบว่ายังไงอ่ะนิดหนึ่งดูสิมองห่างๆอย่างห่วงๆอย่างนี้ไม่ห่างแล้วมั้งสวัสดีค่ะหนูชื่อแตงโมสงสัยรุ่นพี่คนนี้เราจะแห้วซะแล้วเฮ้ยอีกรอบนึงแล้วกันนะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตงโมนะคะอยู่ห้องหนึ่งค่ะสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับวันนี้วันคริสต์มาสนะคะรุ่นพี่ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะไม่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านล่ะคะพอดีที่ข้างๆโรงเรียนนะคะเขาจัดไฟสวยมากเลยนะคะก็เลยอยากจะชวนรุ่นพี่ไปดูถ้ารุ่นพี่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะใช่พี่ไม่ว่างหรอกการบ้านพี่เยอะมากเลยแล้วเธอล่ะไม่มีการบ้านหรือไงอ๋อก็กล่าวว่าทำเสร็จแล้วค่อยไปดูก็ได้ค่ะใกล้ๆโรงเรียนนี้เองค่ะใกล้หอเราด้วยอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอเผื่อรุ่นพี่อยากไปเปิดหูเปิดตาไงคะรู้สึกว่าจะมีจัดไฟจากประเทศจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อุ้ยหลายประเทศเข้ามารวมตัวกันเลยนะคะน่าไปมากๆเลยนะคะปีละครั้งเองน่าสนใจดีนะเดี๋ยวยังไงพี่ขอคิดก่อนละกันแล้วเธอจะไปกับใครบ้างล่ะเดี๋ยวว่าจะชวนเพื่อนไปอีก 4-5 คนนะคะไม่ได้ไปคนเดียวแน่ๆก็เดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเราค่อยคุยกันได้ไหมอ๋อได้ค่ะเลิกเรียนก็ได้หุยมาอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่กล้าพูดนะสิมีอะไรอีกไหมพี่จะไปเรียนแล้วรุ่นพี่คะว่าไงครับรุ่นพี่มีแฟนหรือยังคะยังเลยเดี๋ยวสิคะพี่รอก่อนรุ่นพี่ยังไม่มีแฟนใช่ไหมคะใช่พี่ยังไม่มีแฟนเลยแล้วทำไมหรอถ้ายังไงหนูขอเป็นแฟนรุ่นพี่ได้ไหมคะเฮ้ย
ยังเด็กอยู่เลยนะเราน่ะไม่หรอกทำไมล่ะคะรุ่นพี่หรือว่าพี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วยังไม่มีใครทั้งนั้นแหละพี่อยากตั้งใจเรียนมากกว่านี้เธอก็เหมือนกันนะตั้งใจเรียนสิจะรีบหาแฟนไปทำไมคือว่าเดี๋ยวรุ่นพี่ก็เรียนจบแล้วเดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอกันอีกรุ่นพี่คะรอด้วยสิเด็กแกแดดผมไม่คุยด้วยหรอกโหรุ่นพี่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะจริงไม่เคยมีใครมาจีบพี่ก่อนแบบนี้นะรุ่นพี่พี่ไปเรียนแล้วโหยแห้วเหรอเนี่ยไม่ฉันไม่ยอมหรอกยังไงฉันมองมาตั้ง3ปีแล้วนะและปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วด้วย อีกทีหนึ่งละกันรุ่นพี่คะได้โปรดเถอะค่ะไหนๆรุ่นพี่ก็จะจบแล้วว่าปีเนี้ยหนูก็ไม่ได้เจอรุ่นพี่แล้วนะคะเฮ้ยเธอเอาเวลาไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมที่จะมาตามผู้ชายแบบนี้โหแรงไปหรือเปล่าคะรุ่นพี่ก็เห็นแค่ว่ารุ่นพี่หล่อหน้าตาดีมีเสน่ห์น่ารักผมหอมตัวหอมสูงขาวตีโอ้ยแค่เนี้ยก็แล้วไงอ่ะก็ชอบไงคะก็เลยมาสารภาพเฮ้ยเธออย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาอะไม่ชอบใครหรอกทำไมล่ะคะก็เขาไม่ชอบผู้หญิงไงเจนนี่เรื่องจริงจริงหรือเปล่าคะรุ่นพี่ชอบผู้ชายหรอคะก็ไม่นี่ไม่ได้ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงพี่อยากตั้งใจเรียนมากกว่าโหเฮ้ยนะคะรุ่นพี่ขอร้องล่ะนะคะไม่ขออภัยด้วยละกันเฮ้ยทำไมล่ะคะรุ่นพี่เฮ้ยเอางี้นะคะรุ่นพี่วันเดียวก็ได้อะพี่บอกแล้วไงว่าไม่ก็คือไม่โอเคปะจบนะเอ้ยไม่ก็ไม่ค่ะรุ่นพี่และรุ่นพี่จะเสียใจที่ปฏิเสธหนูเพราะไม่เคยมีใครมาปฏิเสธหนูแบบนี้รุ่นพี่เป็นคนแรกเลยนะคะหนูให้รุ่นพี่พูดอีกครั้งหนึ่งค่ะพูดสิคะว่าพี่จะเป็นแฟนหนูไม่พี่ขอโทษโอเคค่ะพี่ตัดสินใจแล้วนะคะว่าพี่ไม่เป็นแฟนหนูงั้นพี่ก็จงมาอยู่กับหนูที่นี่เป็นยังไงล่ะคะนี่เลยพี่ต้องอยู่ในนี้อยู่ในนี้ตลอดไปเห็นไหมคะนี่เลยห้องใต้ดินของหนูรับรองไม่มีใครหาพี่เจอแน่เธอทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรปล่อยพี่ไปเถอะพี่อยากไปเรียนหนังสือปล่อยไปก็โง่นะสิคะพี่นั่งอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวหนูจะหาข้าวหาน้ำให้พี่กินเองพี่ไม่ต้องห่วงนะอยู่กับหนูอ่ะมีความสุขแน่นอนไม่ต้องเรียนด้วยเธอนี่มันบ้าไปแล้วปล่อยพี่ไปเถอะไม่ค่ะหนูรักพี่หนูชอบพี่แล้วนั่นโครงกระดูกอะไรน่ะก็โครงกระดูกรุ่นพี่ที่หนูเคยสารภาพรักวันคริสต์มาสปีต่างๆไงคะไม่เคยมีใครรับรักหนูเลยรวมทั้งพี่ด้วยหนูเสียใจรู้ไหมคะพี่ก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปพี่ก็ต้องเป็นโครงกระดูกแบบนั้นลาก่อนนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะหาข้าวหาน้ำมาให้พี่กินทุกวันเลยตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะคะพี่ฮ่าในที่สุดวันคริสต์มาสนี้เราก็ได้สารภาพรักกับรุ่นพี่แล้วดีใจจังเลยโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสารภาพรัก
ในวันคริสต์มาสนะคะและก็ขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสให้ทุกคนมีความสุขวันนี้นะคะใครอยากจะขออะไรจากเซนต้าก็ขอได้เลยนะวันนี้เผื่อความฝันจะเป็นจริงขอได้จริงๆนะลองขอดูเผื่อจะแบบว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรเราก็ไม่รู้นะโอเคค่ะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสุขสันต์วันคริสต์มาสนะไปแล้ว